สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นนี่นะครับเป็นเครื่องรางนะครับที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เมื่อสัก2วันก่อนนะครับผมนะครับเป็นตะกรุด108หลวงพ่อสุดวัดกาลงนะครับผมนะเนื้อ3กษัตริย์นะครับนี่นะครับเนาะนะครับฝาบาทนะครับเงินฝาบาททองแดงนะครับผมนะเนื้อ3กษัตริย์ท่านนะครับเดี๋ยวเรามาชมมาส่องกันนะครับดูนะครับเนาะนะครับชิ้นนี้ผมนะครับผมดูง่ายนะครับดูความเก่านะครับเห็นมั้ยครับนี่นะครับอย่างที่บอกเครื่องรางนะครับดูศีลดูความเก่านะครับนะนะครับและธรรมชาตินะครับเนาะเห็นครับใช้มานิดหน่อยนะครับเนาะสภาพผมให้ 90% นะครับเห็นมั้ยครับมีการใช้มานิดหน่อยนะครับแต่ไม่ขาดไม่ซ่อมนะครับผมนะนะครับนี่นะครับธรรมชาติความเก่าของโลหะนะครับผมนะก็จริงๆก็จะลงคลิปเมื่อวานแหละนะครับนะพอดีครบ 15,000 ก่อนนะครับก็เลยอาแจกพระก่อนนะครับเนาะก็เลยมาค่ามาวันนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราชมส่องกันเสร็จนะครับแล้วก็ช่วงต่อไปนะครับเนาะท้ายๆนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับนะก็คือเล่าให้ฟังในอีกแง่มุมนึงนะเพื่อนๆพี่นะครับที่ประกาศรับซื้อพระแพงๆนะครับผมนะที่แบบมีอย่างนี้มาขายนะรับซื้อเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับก็ผมมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกในแง่มุมนึงนะครับเนาะที่ผมพบเจอมานะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนาะก็เขารับซื้อถ้าซื้อจริงก็ดีนะครับเนาะแต่ถ้าคนที่ไม่รับซื้อจริงๆนะครับมันมีประโยชน์อะไรกับเขายังไงประมาณนั้นนะครับเนาะจะเล่าให้ฟังนะครับก็มานะเพื่อนพี่นะครับผมตะกรุด108นะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเนาะนะครับชิ้นนี้นะครับเนาะนะครับในสายตาคุณเล่นเครื่องรางอย่างผมก็นะครับแท้ดูง่ายนะครับผมอึบก็เครื่องรางก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็ดูศีลนะครับเนาะดูศีลก็ดูความเก่านะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะฝาบาทนะครับเงินทองแดงนะครับนี่นะก็ดูเชือกนะครับผมนะก็ดูทุกอย่างที่อยู่ในชิ้นนั้นล่ะครับนะครับก็เห็นไหมครับไม่ขาดไม่ซ่อมนะครับผมนะก็ก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูศีลกันก่อนนะครับเนาะนะครับอึ๊บนี่นะคุณผู้ชมนะก็ในหนังสือท่านนะครับผมนะวัดกาหลงนะครับนะท่านเกิดเมื่อปี24นะครับ2445นะครับเนาะมรณะนะครับเนาะ2526นะครับผมนะครับโอเคนะครับเนาะเราดูมรณะเสร็จนะครับเนาะ2526แล้วเราก็มาดูศิลปะนะครับของท่านตะกรุดอย่างนี้ก็เป็นของท่านอยู่แล้วนะครับลายถักอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้ตะกรุดโทนนะครับนี่นะครับเนี่ยตะกรุดชุดนะครับหรือตะกรุด108ของท่านนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเห็นไหมครับนะครับ3เนื้อนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็เชือกนะครับเนาะเชือกก็อันเดียวกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนาะแล้วเราก็ดูเห็นไหมครับเชือกนะครับก็แบบเดียวกันนะครับเนาะนี่นะครับเชือกในยุคนั้นนะครับเนาะพระเครื่องรางนะครับในยุค2500ลงมานิดหน่อยจะเป็นเชือกอย่างนี้นะครับจะเป็นเชือกอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเราดูศิลปะเสร็จนะครับเราก็มาดูความเก่านะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเนาะหลวงพ่อสุดท่านมรณภาพปี26นะครับ2526นะครับผมนี่นะครับเอามาลงกล้องนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่นะธรรมชาติโลหะนะบนนี้นะครับเนาะ2526นะครับเนาะนี่นะครับก็ท่านก็ต้องสร้าง2500ลงมานิดหน่อยนะครับเนาะก็ดูเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่าของโลหะนะครับเนาะของเชือกของอะไรนะครับเนาะมันก็ถึงยุคสบายนะครับก็แค่นั้นเองนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะตะกรุด108ท่านนะครับเนาะท่านแต่คือแต่ละดอกเนี่ยนะครับท่านลงยันคนละตัวนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะท่านลงยันคนละตัวนะครับนะครับแล้วท่านก็มาร้อยนะครับเนาะนะครับของท่านก็นะครับท่านประณีตในการสร้างนะครับเนาะเรื่องความขังเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะนี่นะนี่นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่านะครับเนาะนี่นะแล้วก็ดูเชือกนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมครับใช้มานิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะใช้มานิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่มีขาดไม่มีซ่อมนะครับผมสภาพผมให้90เลยนะนะครับ 90% นะครับเนาะเห็นไหมครับดูนะครับเนาะดูไล่กันมานะครับเนาะไม่มีขาดไม่มีซ่อมนะครับนี่นะนะครับค่อยๆดูนะครับผมนี่นะผมว่าใช้มานิดหน่อยอย่างเงี้ยดูคลาสสิกดีนะนะครับเนาะดูคลาสสิกดีนะครับเพราะท่านก็เป็นเกจิยุค2500นะครับเนาะคนเกิดทันก็ยังอยู่นะครับเนาะก็ยุคนะอายุคลุงเรานี่แหละเพื่อนๆพี่นะครับที่เขาเกิดทันนะนะครับเขาก็ไปกราบท่านแล้วก็เช่ามาแล้วก็ใช้ติดตัวนะครับมันก็ธรรมดานะนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ขาดนะครับเนาะเป็นฟอยล์ข้างหลังนะครับเนาะนะครับนะเป็นฟอยล์ข้างหลังนะครับก็ไม่ได้ประหลาดอะไรนะเพื่อนๆนะมันก็เป็นฟอยล์ที่นี่นะเพื่อนๆนี่นะครับมันก็เป็นฟอยประมาณนี้นะครับเป็นหางเชือกนะครับที่เขามันปัดกันนะครับไม่ได้ขาดนะครับนี่นะครับเนาะก็ในสายตาเครื่องรางคนเล่นเครื่องรางอย่างผมก็นะครับเนาะดูง่ายนะครับเนาะแท้ดูง่ายอีกชิ้นหนึ่งนะครับตะกรุด108นะครับหรือตะกรุดชุดนะครับของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมนะก็มานะครับเนาะผมจะเล่าให้ฟังนะครับเนาะในอีกแง่มุมนึงนะครับนะไม่ได้โจมตีใครนะครับนะในอีกแง่มุมนึงนะครับที่เขาประกาศแบบรับซื้อพระแพงๆอ่ะนะครับว่าเขาได้อะไรกับสิ่งที่ทำอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่นะครับก็เมื่อหลายปีก่อนนะครับเนาะก็นานแล้วล่ะนะครับเนาะก็นานแล้วล่ะนะครับเนาะมีเซียนท่านนึงนะครับผมที่ดังเลยแหละนะครับเนาะที่ดังเลยแหละนะครับเนาะเขาเหมือนมีรายการทีวีนะครับเนาะไปสัมภาษณ์เขานะครับเรื่องนะครับพยานม้าเสพนางนะครับของครูบาวังนะนะครับของครูบาวังนะครับผมนะเขาบอกว่ารับซื้อแสนหนึ่งนะนะครับเนาะรับซื้อเป็นแสนนะครับผมนะเขาเล่นกันแสนกว่ารับซื้อเป็นแสนนะถ้ามีแบบนี้นะครับผมนะแล้วตอนนี้มันก็มีพี่นะครับก็มีพี่ผมท่านหนึ่งนะครับผมก็คือบางท่านก็อาจจะทราบแล้วนะครับผมแฟนคือแฟนผมอะนะครับคือเมียผมน่ะนะครับเป็นคนจังหวัดตากนะครับผมนะก็บ้านอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อครูบาวังประมาณ5กิโลนะครับผมนะนะครับแล้วพี่คนเนี้ยนะครับพี่ชายผมคนเนี้ยนะครับเนาะที่อยู่ที่ตากเนี่ยครับเนาะเขาก็เห็นข่าวนะเพื่อนพี่นะครับเขาเห็นข่าวเขาเลยเขาทำงานอยู่สมัยก่อนเขาทำงานอยู่ที่ผาแดงนะครับผมนะคนตากน่าจะรู้นะครับแต่ทุกวันนี้คือปิดกิจการแล้วนะครับผมนะเขาทำงานที่ผาแดงนะครับเนาะแล้วก็คือในครอบครัวนะครับเนาะก็จะมีคนนี้ได้ตะกรุดก้ากลุ่มคนนี้ได้พยันอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วเหมือนพ่อของพี่คนนี้นะครับเนาะเขามีพยันม้าเสพนางนะครับผมนะก็ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกนะครับผมนะแล้วตอนนี้เขาก็ดูข่าวนะครับว่าเซียนคนนี้นะครับเซียนท่าประจันเนี่ยนะครับเนาะรับซื้อเป็นแสนนะนะครับเนาะก็วันนั้นเขาก็เลิกโอนะครับผมนะเลิกโอเลยนะครับเลิกโอมาประมาณค่ำๆนะครับก็ด้วยความรับซื้อเป็นแสนก็มาอาบน้ำแต่งตัวรอเลยนะเพื่อนด้วยพี่น้ำนะครับขึ้นเครื่องมาเลยนะครับขึ้นเครื่องมาลงดอนเมืองนะครับผมนะขึ้นเครื่องมาเลยด้วยความที่แบบในใจคิดว่าต้องมาเป็นแสนแล้วนะครับเนาะเพราะเขาแท้อยู่แล้วนะครับเพราะที่มาดีแล้วก็คือมันแท้อยู่แล้วนะเพื่อนด้วยพี่น้ำเนาะก็มาถึงก็เลิกโอมาเสร็จก็ขึ้นเครื่องมาเลยนะครับแล้วก็นอนโรงแรมนะครับผมเนาะนอนโรงแรมในกรุงเทพนะครับรอเพื่อที่จะเช้าอีกวันนะครับรอห้างเปิดนะครับผมนะที่รอร้านเปิดนะครับที่ท่าประจันนะครับเนาะที่ไม่ใช่ที่ท่าประจันที่พันทิพย์นะครับเนาะที่ห้างที่พันทิพย์เปิดนะครับผมนะครับเพราะเขาก็นอนรอนะครับก็ขึ้นเครื่องมานะครับก็มานอนโรงแรมนะครับเนาะรอห้างเปิดนะครับเนาะแล้วก็คือยอมทุ่มทุนนะครับเนื้อเพื่อที่จะเอาเงินแสนนะครับก็พอห้างเปิดเสร็จก็ขึ้นไปเลยนะครับผมนะขึ้นไปหาเซียนคนเนี้ยนะครับเนาะที่เขาประกาศรับซื้อเนี่ยนะเพื่อนพี่นะครับนั่นนะครับแล้วพอไปนะครับเนาะนะครับแท้นะครับเพื่อนพี่นะแท้มันแท้อยู่แล้วนะครับเซียนคนนั้นก็เ
ซื้อเท่าไหร่เพื่อนพี่รู้ไหมครับเขารับซื้ออยู่นะครับ 8,000 8,000 นะเพื่อนพี่นะครับแต่ที่เขาประกาศรับซื้อที่ออกรายการทีวีตอนนั้นนะครับเขาบอกเป็นแสนนะครับนะพอไปถึงที่จริงๆเขารับซื้อ 8,000 นะนะครับนะนะครับก็ฝันสลายนะครับเนาะก็เขาให้เท่านี้อ่ะนะครับนะแล้วตอนนี้เขาก็เลยกลับมานะครับเนาะกลับมาก็ไม่ได้ขายนะ 8,000 เขาก็ไม่ขายนะครับก็เลยกลับมานะครับแล้วก็บทสรุปสุดท้ายก็คือนะครับเนาะไปขายให้เฮียนะครับเฮียในตลาดริมปิงนะครับที่จังหวัดตากครับเนาะขายไป 30,000 นะครับผมนะพี่เขาก็เลยขายไปนะครับ 30,000 นะครับผมนะก็อันนี้คือไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเซียนพื้นที่กับเซียนภาคกลางส่วนกลางไม่ใช่นะเพื่อนๆพี่นะไม่อยากให้โยงประเด็นนะครับเนาะเพราะของมันแท้อยู่แล้วนะนะครับที่พันทิพย์เขาเลยรับซื้อ 8,000 นะครับแต่ผมพูดถึงราคาเล่นหานะครับผมนะกรุงเทพเขารับซื้อ 8,000 นะครับแต่พื้นที่ตลาดริมปิงในเฮียเปิดร้านเขาซื้อ 30,000 นะครับเนาะมันไม่ได้เก๊แท้เหมือนที่เถียงกันนะครับเนาะคือมันแท้อยู่แล้วแต่เขารับซื้อเท่านี้เองนะครับแต่ประเด็นก็คือเขาบอกว่ารับซื้อเป็นแสนนะครับแต่มาหาถึงที่จริงๆซื้อ 8,000 นะครับผมนะแล้วตอนนี้ในอีกแง่มุมนึงที่ผมคิดนะครับนะครับเขาบอกรับซื้อเป็นแสนอย่างนี้นะครับนะในมุมมองของคนที่จะขายของให้เขาอะนะครับเนาะก็เขารับซื้อก็มานะครับก็ผิดหวังถูกไหมครับเพราะเขาก็อาจจะพูดไปด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะครับเนาะแต่เขารับซื้อเท่านี้นะนะครับก็ก็แยกย้ายกันมานะครับอันนี้คือมุมของคนที่จะขายของให้เขานะครับเนาะแต่มองกลับกันนะครับเนาะแล้วคนที่มุมมองของคนที่จะซื้อของจากเขาล่ะนะครับใช่ไหมครับเขาบอกเขารับซื้อแสนหนึ่งนะครับใครอยากได้ของเขาทุนมันมาแสนแล้วอะถูกไหมครับจริงไหมครับทุนมันมาแสนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆพี่จะไปกล้าซื้อเขา 8,000 ไหมล่ะขอซื้อเขา 20,000 ไหมล่ะถูกไหมครับถ้าคนอยากได้นะครับเขาประกาศไปแล้วว่าเขารับซื้อแสนหนึ่งก็แสดงว่าทุนนะมันมาแสนหนึ่งแล้วนะครับคุณอยากได้มันก็ต้องไปคุยกันที่แสนห้าแล้ว200,000แล้วถูกไหมครับนี่นะครับเนาะผมก็เลยอยากเล่าให้ฟังในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของวงการนะเพื่อนๆพี่นะครับบางคนก็เสพแต่สื่อในโซเชียลนะครับจนแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะเป็นเหมือนไม้หลักปักที่เลนอ่ะเอ็นไปเอ็นมานะครับเนาะถ้าอยากรู้อะไรไปคุกวงในดูบ้างนะคุณพี่นะไปลองไปขายเขาดูอะไรดูบ้างนะคุณพี่นะเนาะลองไปคุกคีดูบ้างนะครับเนาะนะครับมันก็จะได้แบบมันจะได้มีหลักบ้างนะนะครับว่าสิ่งใดที่มันเป็นความจริงสิ่งใดที่มันอยู่ในโลกความฝันหรือโซเชียลนะครับเนาะจะได้มีหลักไว้บอกคนอื่นก็บ้างนะครับเนาะก็แค่นี้เองนะครับผมที่อยากจะบอกวันนี้นะครับผมนะครับว่ามันประกาศรับซื้อผ้าแพงนะครับเนาะที่เหตุผลจริงๆมันคืออะไรนะครับแล้วคนที่ผมเจอมามันคืออะไรนะครับเนาะก็ในอีกแง่มุมนึงนะครับที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเนาะก็ดูพักกับผมนะก็คุยกันเรื่องต่างๆในวงการด้วยนะคุณวินครับก็โอเคนะครับเนาะถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์อะไรกับใครนะครับเนาะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะขอบคุณครับสวัสดีครับ